بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่สละเวลามาฟังเรื่องราวศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังคัดสรรให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีกหนึ่งวันพี่น้องราคาของการได้หายใจเนี่ยนะเพียงแค่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ประโยคเดียวนะครับประโยคเดียวที่เราจะได้ผูกสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ทำตามที่นบีว่าด้วยแค่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนแต่ถ้าเราได้มากกว่านั้นอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรเอาจริงๆเนี่ยพี่น้องที่เราจ่ายไปกับมันเนี่ยไม่เกิน1นาทีด้วยซ้ำแต่อัลลอฮ์ให้เราหายใจเนี่ยทั้งวันเลยให้เราหายใจฟรีเนี่ยทั้งวันเลยแต่นบีบอกว่าตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าผู้ศรัทธาต้องอ่านดูอาบทนี้แต่พวกเราก็ตื่นกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายใจกันเป็นที่เรียบร้อยกำลังจะเข้านอนดูอาบทนี้ยังไม่ได้อ่านเลยนี่แหละเราบอกเราเนี่ยเป็นบ่าวที่ภักดีนะเชื่อฟังอัลลอฮ์นะปฏิบัติตามนบีนะอันนี้หัวข้อแรกเลยพี่น้องจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันถูกเรียกร้องเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆที่มากกว่านี้ล่ะถ้าใครจะตื่นขึ้นมาแล้วจะต้องจ่าย500บาทหยอดกระปุกเลยโอ้ถ้าอย่างนี้อาจารย์แล้วฉันไม่ตื่นแล้วแหละฉันขอไปเลยดีกว่าถ้าจะต้องตื่นมาเช้าละ500แต่นบีให้เราอ่านเนี่ยพี่น้องแค่อัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลลอฮ์ในช่วงเช้าที่ตื่นมาหรือถ้าบ่าวทำได้มากกว่านั้นก็อ่านดูอาหลังจากตื่นนอนนี่เราย้อนถามตัวเราว่าบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันจะไปอ่านดูอาตอนไหนหัวข้อวันนี้พี่น้องว่าด้วยพลังของดูอาเนี่ยจริงๆดูอามีพลังแต่เราต่างหากที่ไม่มีพลังอ่านดูอาเราต่างหากพี่น้องไม่มีพลังที่จะอ่านดูอามีพลังทำทุกอย่างเลยแต่พลังจะอ่านดูอาดันไม่มีแล้วจะเอาผลจากการอ่านดูอามาจากไหนจะเอาผลหรือพลังจากการอ่านดูอามาจากไหนดังนั้นพี่น้องเราก่อนต้องเริ่มเราก่อนเราต้องมีพลังที่จะอ่านดูอาก่อนบทที่สองที่ผมอยากจะให้คือไซยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายของการขออภัยโทษที่นั่งอยู่ตรงนี้ยกมือให้ผมดูใครไม่เคยทำบาปเลยนะยกมือให้ผมดูหน่อยสิมีไหมจ๊ะมีเหมือนกันเหรอที่ทำบาปนะนะนึกว่าคนมุตะดีเนี่ยไม่ทำบาปกันเลยมีบาปเหมือนกันนะอ้าวเมื่อมีบาปนานไปอาจจะจำไม่ได้เอาแต่เช้าแล้วกันตั้งแต่เช้ามาถึงตรงนี้ใครที่ไม่ทำบาปเลยนะยกมือให้ดูหน่อยมีไหมจ๊ะไม่มีแล้วอาจารย์ฉันเพิ่งจะเมื่อกี้เลยนี่เมื่อกี้เลยเห็นอาจารย์เดินนะขากระเด้งกระเด็กกระเด็กดูก็เพราะอ้วนขนาดนั้นแล้วก็มันเลยเดินแบบนั้นน่ะยังไม่ทันไรเลยเอาซะแล้วนะบาปของฉันเนี่ยนะเมื่อกี้เลยเนื้อเราทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปแล้วดูอาบทไหนล่ะที่เราจะใช้อ่านมีหรือยังเมื่อเราทำความผิดบาปดูอาบทไหนที่เราจะอ่านก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฉันใช้ดูอาบทนี้แหละอาจารย์ฉันใช้ดูอาบทนี้แต่ดูอาบทนี้มีชื่อเพียงแค่การขออภัยโทษแต่ดูอาที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยมีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟาร์แปลว่านายของการขออภัยโทษเลยหัวหน้าใหญ่ของการขออภัยโทษเลยคำถามคือเราท่องได้หรือเปล่าเราท่องได้หรือเปล่าก็กลับไปที่เดิมแรงมีแรงเราเนี่ยมีแต่มันหมดไปกับเรื่องอื่นไม่ได้หมดไปกับเรื่องไซยิดุลอิสติกฟาร
หัวหน้าของการขออภัยโทษอ้าวได้ยินอย่างนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอยากจะท่องได้ไหมอยากจะท่องได้ไอ้ที่เคยไม่เคยท่องโอ้จัดเป็นหัวหน้าของการขออภัยโทษฉันอยากจะท่องได้อ่านยังไงผมอ่านให้ฟังเที่ยวหนึ่งอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรรีมาซอนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซซุนูบะอิลลาอะฮูยังมีนะดูอาบทนี้ยาวไหมยาวแต่ไม่ยาวเท่าอายุไขเราดูอาบทนี้ยาวพี่น้องแล้วก็อาจจะยากด้วยแต่ก็ไม่ยากเท่ากับสิ่งที่เราเคยทำผ่านมาแล้วในชีวิตเราสรุปแล้วถ้าเอาเข้าจริงดูอาบทนี้ไม่ยากเกินความสามารถทำไมผมถึงบอกแบบนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินดูอาบทนี้ที่ถูกเรียกว่าไซยิดุลอิสติกฟารแปลว่านายของการขออภัยโทษเขาบอกอาจารย์ฉันทำบาปมาเยอะเขาใช้เวลาท่องทั้งหมด11วันใช้เวลาท่อง11วันอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีแค่เนี้ย1วันอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีอัลลอฮ์วันที่2โทรมาหาผมใหม่อาจารย์วรรคที่2อ่านยังไงลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอลักกอตานีพ่อเอาไปต่ออัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะขอลักตานีท่องแบบเนี้ยทีละวรรคทีละวรรคใช้เวลา11วันพี่ต้องรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้คือความภาคภูมิใจที่เขาบอกว่าฉันเคยทำความผิดมาเพียบเลยตั้งแต่สมัยสาวๆจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี่ยความผิดเพียบเลยแต่ไม่เคยที่จะตั้งใจที่จะขอดุอาบทไหนที่จะให้อัลลอฮฺอภัยโทษวันนี้มีโอกาสได้ยินชื่อดุอาบทนี้ฉันจะต้องท่องให้ได้ใช้เวลา11วัน11วันท่องได้เลยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งอายุ70อาจารย์จดให้ฉันเลยเขียนให้แล้วผมก็นึกอ๋อโต๊ะ70แล้วจะไหวเหรอผมไปบรรยายอีกครั้งหนึ่งแกเดินมาหาเลยอาจารย์ฉันจะท่องให้ฟังท่องตั้งแต่เริ่มยันจบนะเริ่มท่องตอนอายุ70เป็นกำลังใจให้ใครที่ยังไม่ถึงอายุ70ต้องท่องได้ก็พี่ต้องเลือกเอาว่าจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ความผิดเรามีแล้วไม่เคยที่จะกล่าวกับอัลลอฮฺว่าอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักตานีไม่เคยท่องบทนี้เลยชื่อของมันระดับหัวหน้านะพี่น้องเราผิดเนี่ยผมถึงมีโอกาสไปตามดูว่าตกลงเนี่ยคนเราเวลาความผิดแล้วเราสำนึกหรือไม่สำนึกเนี่ยพิจารณาคุณค่าของความผิดนั้นยังไงพี่น้องลองไปถูกตำรวจจับสักครั้งหนึ่งไปทำอะไรก็ได้แล้วถูกตำรวจจับสักครั้งหนึ่งเราจะรู้เลยว่าสถานการณ์ของความกลัวมันขนาดไหนนั่นน่ะจบกันแค่ดุนยาเรายังกลัวกันขนาดนั้นพี่น้องแล้วเหตุไฉนด้วยปัจจัยอะไรที่เราทำผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่รู้ว่าเป็นความผิดด้วยแต่เราไม่เคยกลัวเหมือนที่จะถูกตำรวจจับเลยแม้สักครั้งเดียวดังนั้นผมถึงบอกนะความกลัวที่จะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดการในอาคิเราะห์เนี่ยมันจะเป็นผลที่เราจะรับรู้ได้ก็ต้องท่องอ่านดูอาบทนี้แหละแสดงออกว่าเรากลัวจริงๆขออัลลอฮฺอย่าเอาโทษเราจริงๆนั่นนะวัดกันที่อ่านดูอาบทเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งก่อนว่าโอ้ฉันกลัวอัลลอฮ์เหลือเกินฉันกลัวอัลลอฮ์เหลือเกินอะไรล่ะนอกจากปากที่พูดออกมาอะไรแสดงออกไปกว่านั้นได้อีกไม่มีเลยที่แสดงออกว่าเรากลัวแต่ว่าเวลาแสดงออกว่าเรากลัวตำรวจจับเนี่ยเหงื่อแตกพักสตังเท่าไรจ่ายเขาเรียกเท่าไรจ่ายเพราะเรากลัวแสดงออกซึ่งความกลัวในความผิดเช่นเดียวกันถ้าเราแสดงออกซึ่งความกลัวในความผิดที่เรามีต่ออัลลอฮ์อันไหนเอามาให้ดูหน่อยเอามาโชว์หน่อยพี่น้องว่าอะไรที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าเรากลัวแล้วในความผิดที่เรากระทำบทที่3ดุอาที่ผมจะให้คือดุอาให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนมีสถานะที่ตรงกันนั่นคือการที่มีโอกาสได้เป็นลูกใครสักคนหนึ่งมีพ่อมีแม่นี่คือสถานะที่เราตรงกัน
แต่บางคนอาจจะแต่งงานไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อแม่มีโอกาสได้เป็นสามีได้เป็นภรรยาแต่ไม่มีโอกาสได้เป็นพ่อแม่คนแต่พวกเราทุกคนมีสถานะที่เหมือนกันคือเป็นลูกประเด็นความผูกพันตรงนี้คือพ่อแม่ทุกคนรอดูอาจากลูกแต่ปรากฏว่ารอแล้วรอเล่าจนกระทั่งหมดความหวังที่จะรอเพราะลูกอ่านดูอาบทนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้พี่น้องอ่านยังไงอ่ะร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอนอกจากอ่านได้แล้วรู้ไหมว่าอุลามะอธิบายว่าดูอาบทนี้ต้องอ่านวันละกี่ครั้งนอกจากอ่านได้แล้วนี่ไงเขาถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันมีภาวะหนึ่งที่จะต้องประสบคือความเหนื่อยคนเป็นผู้ศรัทธาพี่ต้องจำไว้เลยนะว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์หนึ่งถ้าเราอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อยู่เฉยๆไม่ใช่เราจะอยู่ในสถานการณ์หนึ่งที่เรียกว่าความเหนื่อยเนี่ยโอ้อาจารย์เอ้ยฉันอ่านดูอากะเอาแล้วมันไม่จบแค่นั้นเมื่ออ่านแล้วมีจำนวนที่จะต้องอ่านในหนึ่งวันอีกจะต้องอ่านเท่าไหร่อุลามะรวบรวมอธิบายเอาไว้บอกจะต้องอ่านอย่างน้อยนะครับให้ได้วันละ5ครั้งให้ได้วันละ5ครั้งพ่อแม่เรานอนอยู่ในกุโบสถ์บางคนนอนรอเราคุยสารพัดเรื่องขอมาอัพบางคนเป็นแม่ค้าเนี่ยไก่ทอดไม่จ้าคนผ่านมาไก่ทอดไม่จ้าตั้งแต่เริ่มขายยันกระทั่งปิดร้านน่ะประมาณ1,000กว่าไก่ทอดบอกได้พูดได้แต่พ่อแม่เราที่รอตั้งความหวังอยากจะได้ยินดูอาจากเราอุลามะบอกให้ท่องแค่วันละ5ครั้งเนี่ยเป็นอย่างน้อยเงียบไม่เคยได้ยินอาจารย์ฉันอยากจะให้ลูกเป็นคนดีอยากจะให้ลูกอ่านดูอาให้ฉันเราอ่านให้พ่อแม่เราก่อนเราอ่านให้พ่อแม่เราก่อนถ้าเราอ่านให้พ่อแม่เราลูกเราจะอ่านให้เราตามแต่ถ้าเมื่อเราไม่เคยอ่านโอกาสที่จะได้ลูกอ่านดูอาให้เราลำบากแล้วนะครับร็อบบิฟิลลีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบายานีซอกีรอผมปลูกฝังนักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ไม่ลืมในจังหวะที่เข้าแถวจะลุกขึ้นดุอาให้พ่อแม่ก่อนเช้าเนี่ยอย่างน้อยต้องให้ได้แล้ว5ครั้งต้องให้ได้แล้ว5ครั้งอาจารย์แล้ว5ครั้งมาจากไหนอ่ะมาจากกุรอานและอุลามะเขาเทียบน่ะวะอานิสกุรลีเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายรำลึกนึกถึงฉันการนำลึกถึงอัลลอฮฺสุบานตัวหน้าหัวตาลานะอุลามะบอกคือการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดห้าวักตูวาลีวาลีได้อายะต่อกันสำนวนต่อกันใช้อัตอฟวาวตัวนี้ก็เอาจำนวนของการนึกถึงพ่อแม่เนี่ยด้วยกับจำนวนที่เท่ากันกับการละหมาดห้าวักตูก็ให้อ่านดูอากี่ครั้งห้าครั้งและที่เราทำน้อยกว่าเอามาจากไหนอ่ะที่เราทำน้อยกว่าน่ะอาจารย์ฉันได้ครั้งหนึ่งเอามาจากไหนที่เราทำหนึ่งครั้งด้วยความภาคภูมิใจฉันอ่านไปแล้วหนึ่งครั้งเอามาจากไหนแต่ที่บอกว่าห้าครั้งเนี่ยมีอุลามะอธิบายส่วนพี่น้องบอกอาจารย์ฉันไม่อ่านทำไมอ่ะเดือดร้อนพ่อแม่อาจารย์เหรอไม่เดือดร้อนพ่อแม่ผมมีหน้าที่ก็แค่บอกอย่างเดียวส่วนที่เหลือพี่น้องจะตัดสินใจยังไงมันเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละนะครับมันเดือดร้อนพ่อแม่ของเราที่รอคอยอยู่ในกุโบสถ์และพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยศักดิ์ศรีที่ไม่กล้าจะเอ่ยปากบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยอ่านดุอาให้ป๋าหน่อยสิศักดิ์ศรีตรงนี้มันค้ำคอไม่กล้าพูดมีลูก10คนพี่น้องคนละ5เราจะได้ดุอาวันละ50เที่ยวแต่เพราะไม่รู้ว่าศักดิ์ศรีหรือความคิดแบบไหนนี่ลูกนะตั้งใจเรียนนะลูกนะลูกนะตั้งใจเรียนนะบอกกับลูกแต่ไม่กล้าบอกให้ลูกอ่านดูอานะครับดูอาบทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนะวัลมุมินาตบทที่5ดูอาบทนี้มีชื่อว่าใครปรารถนาอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ให้อ่านดูอาบทนี้อ่านว่าอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลจันนะดูอาของนบีนะสั้นๆทั้งนั้นเลยแต่เพราะบางทีเวลาสั้นผมเคยมีโอกาสได้เจอกับโต๊ะคนหนึ่งผมโทรมาอาจารย์
ช่วยสอนดูอาฉันเนี่ยเวลาไปเยี่ยมคนป่วยหน่อยสิผมก็บอกผมสอนให้นะนบีสอนให้อ่านอย่างนี้อัลลอฮุมมัชฟีกะแล้วก็ใส่ชื่อไปใครที่เราไปเยี่ยมแล้วเขาเจ็บป่วยเช่นฮัจญีมุฮัมมัดอัลลอฮุมมัชฟีกะยาฮัจญีมุฮัมมัดโต๊ะคนนี้บอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมโอ้อาจารย์ทำไมมันสั้นแค่นี้ล่ะมันจะหายเหรอเอาแบบยาวๆสิเราก็นึกตั้งสติแล้วโต๊ะนี้มันวอนเหลือเกินอยากจะได้ต้นยาวๆเราก็บอกต้นยาวอีกอัลลอฮุมมัชฟีกะลาชิฟาอิลลาชิฟาอุกะชิฟาอัลลายูกอดิรุซะกอมาลาบะซะตะฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ต้นนี้นะโต๊ะสวนเลยอาจารย์ยาวขนาดนี้ใครจะไปท่องจำเอายังไงอ่ะไหนลองบอกผมสิว่าไอ้ที่กำลังดีสำหรับโต๊ะน่ะมันเอายังไงเพราะศาสนาที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่สั้นไปเพราะเราอยากจะให้สั้นหรือยาวไปเพราะเราอยากจะให้ยาวแต่ที่เราอ่านเราทำเพราะนบีทำแล้วก็จะเอาต้นยังไงล่ะจะเอายังไงสรุปแล้วถ้าเราไม่จบแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเจ้าภาพไม่พอใจใส่เข้าไปอีกถ้าดูเจ้าภาพเขาเพี้ยแล้วลดลงมาหน่อยนี่ไงวิถีของเราจะเอาแบบนี้เหรอดังนั้นเวลาเราทำศาสนาให้ดูว่านบีทำยังไงสั้นยาวไม่เกี่ยวเพราะอัลลอฮ์รับตรงที่มูวาฟกะตุมฟีมาชาอบีฮีมินัรรอซูลสิ่งที่ทำต้องตรงกับที่นบีทำแต่มันไม่ค่อยตรงใจเราเวลาผมบอกเอานะอัลลอฮุมะชวีกะสั้นไปอาจารย์เหมือนไม่หายดูสิแม่วิเคราะห์เรียบร้อยเลยนะเหมือนไม่หายเวลาเราบอกต้นยาวบอกว่าจำไม่ได้อีกเราจะเอายังไงจะเอายังไงกันล่ะนะครับอ้าวบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อัสอาลูกามูรอฟกอตากาฟิลจันนะถ้าใครอยากได้สวรรค์ก็อ่านต้นนี้ใครที่ไม่อยากได้ก็ไม่ต้องอ่านเนอะมาฟูมุคอลาฟาตรงกันข้ามเมื่ออยากได้ไม่อยากได้ก็เลือกเอาบทที่6ดูอาต้นนี้เนี่ยคนมุกตะดีผมว่าไม่น่าต้องอ่านบ่อยนะดูอาบทนี้เนี่ยผมตั้งชื่อให้ว่าดูอาของคนมีปัญหาดูอาของคนมีปัญหามันเป็นดูอาที่นบียูนุสเคยอ่านนบียูนุสอยู่ที่ไหนฮะนบียูนุสไปอยู่ที่ไหนมาหนูนบียูนุสไปอยู่ที่ไหนมาจ๊ะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่บ้านก็ตอบไม่ผิดนะนบียูนุสไปอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านก็อยู่ที่บ้านนะนบียูนุสเนี่ยในประวัติศาสตร์ในซูเราะห์อัมบียะเล่าถึงครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านนบียูนุสเคยมีโอกาสลงไปอยู่ในท้องปลานะครับถูกปลาเนี่ยกินเข้าไปในท้องเวลาถูกปลากินเข้าไปในท้องเสร็จเรียบร้อยอัลกุรอานอธิบายถึงอัซซุลูมาตความมืดที่ซ้อนทับกันอยู่เนี่ยนะครับตัฟซีรอธิบายว่ามันอยู่ใน3สถานการณ์ของความมืดมืดที่1คือการเข้าไปอยู่ในท้องปลาการเข้าไปอยู่ในท้องปลาเป็นความมืดครั้งที่1มืดที่2เมื่อปลาเนี่ยดำลงไปในก้นทะเลเป็นความมืดที่2และความมืดที่3ก็คือเมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนดังนั้นสถานการณ์แห่งความสิ้นหวังตรงนี้นะครับนบียูนุสขอดูอาประโยคนี้อ่านสำนวนที่ผมกำลังจะอ่านให้ฟังเนี่ยผมเลยตั้งชื่อดูอาบทนี้ว่าดูอาของคนมีปัญหาใครที่มีปัญหาเพราะนบียูนุสนี่มีปัญหาแล้วนะครับมีปัญหาแล้วที่กำลังเจออยู่คือการถูกปลากินเข้าไปแล้วจะออกจากท้องปลาเพื่อที่จะไปที่ชายฝั่งเนี่ยจะไปยังไงเมื่อสถานการณ์นี้เนี่ยชี้ให้เห็นเลยว่าไม่น่าจะมีใครบนดุนยานี้ที่จะเคยมีสถานการณ์ที่ลำบากขนาดที่นบียูนุสเคยเจอไอ้ที่เราเจอเนี่ยผัวเตะมั่งนะเมียจิกตังมั่งแม่ตีมั่งล้มมั่งทะเลาะกับเพื่อนมั่งนี่คือสถานการณ์ที่เกิดบนดินธรรมดาเองพี่น้องหรือบางทีก็ตกน้ำมั่งอะไรบ้างแต่นบียูนุสไม่ใช่ตกน้ำธรรมดาปากงาบเข้าไปอีกถามว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะปลอดภัยยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าถึงกิสซอของนบียูนุสถึงสถานการณ์ของการถูกปลากินและเมื่อกำลังโรยรินจะสิ้นใจ
หมดสิ้นเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรแล้วสิ่งที่ยังเหลือสำหรับนบียูนุสคือการอ่านประโยคว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกาอินนีกุนตุมีนัซอลิมียาวไหมไม่ยาวเลยแต่พี่น้องดูนะสถานการณ์ความลำบากขนาดถูกปลากินเข้าไปในท้องเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าว่าด้วยตัสบีห์บทนี้ด้วยถ้อยคำรำลึกบทนี้ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบัญชาให้ปลาเนี่ยเอานบียูนุสมาคายที่ชายฝั่งประโยคเดียวแต่พวกเรามีปัญหาไหมคนมุกตะดีมีปัญหาไหมไม่มีปัญหากันเลยหรือผมก็คิดไว้งั้นแหละนะคนอยู่ในกรุงเทพข้างในเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าคนอยู่แถวๆบ้านผมเนี่ยโอ้ปัญหาเยอะเป็ดหายมั่งไก่ตายมั่งตะกรวดกินแถวนี้น่าจะไม่มีเรามีปัญหาที่ประสบปุ๊บเราก็คิดว่าหนักหนาสาหัสกันแล้วเราทำยังไงเดินไปปากซอยซาเว้ยกูเป็นเบาหวานว่ะซาเว้ยที่ปรึกษาเราทางออกของเราคือซาเว้ยเราไม่ได้ทำเหมือนที่นบียูนุสทำนบียูนุสทำยังไงอ่ะไม่คุยกับใครแล้วลาอิลาฮะอิลลาอันตาซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซอลิมีนอัลลอฮ์จ๋าข้าพเจ้าไม่รู้แล้วจะทำยังไงแล้วนึกถึงอัลลอฮ์แล้วไอเราเนี่ยเราบอกเจอปัญหาเจอปัญหาเจออุปสรรคแต่สิ่งที่เราทำเราไม่ได้กล่าวร้องเรียนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราร้องเรียนกับใครคนปากซอยเราเป็นตุเป็นตะเลยว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เคยเลยอีกอันหนึ่งพี่น้องสัญลักษณ์ที่แสดงออกซึ่งคนคนหนึ่งที่ต้องการจะให้ตัวเองผ่านอุปสรรคคือการทำอะไรใครตอบสูงมีรางวัลมาตะกี้ได้ไปแล้วอ่านดูอาลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซอลิมีนได้ไปแล้วหนึ่งอันนะอีกอันหนึ่งถ้าอยากจะผ่านอุปสรรคสิ่งที่จะต้องทำคืออะไรหมดเวลาก่อนนะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวมีคนตอบผมเสียรางวัลอีกนะสิ่งนั้นคือใครที่เจอปัญหาถ้าอยากจะผ่านปัญหาของเขาไปให้ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดคนมีปัญหานะใครที่คิดว่าตัวเองกำลังเจอปัญหาเจอกับสถานการณ์แห่งความลำบากจิตลำบากใจพี่น้องอ่านดูอาของนบียูนุสแล้วก็ลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดในช่วงเวลากลางคืนโอ้โหไปปากซอยเล่าเหลือเกินปัญหาเรามันอย่างนั้นมันอย่างนั้นมันอย่างนั้นตีสองตีสามคออันนี้ไม่ใช่ปัญหาจริงอันนี้แค่ระบายเฉยๆเราไม่ได้เจอปัญหาจริงถ้าคนเจอปัญหาจริงคนนี้นอนไม่หลับหรอกพี่น้องผมยกตัวอย่างนักเรียนเนี่ยเวลาใกล้จะสอบสมัยอยู่มหาลัยธรรมดาถ้าไม่ช่วงฤดูสอบเนี่ยนะไฟทุกตึกปิดสนิทเวลาช่วงสอบเข้าฤดูสอบปุ๊บไฟทุกตึกเปิดหมดตีสองตีสามนอนไม่ได้แล้วสิกำลังเจอสถานการณ์บีบบังคับเราท้องกันโอ้ยจักกลางค่ำกลางคืนไม่นอนแล้วละหมาดตะฮัจญุดอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันสอบผ่านด้วยเถอะหนังสือก็ไม่ท่องนะนี่เราใช้ผิดวิธีดังนั้นถ้าจะเอาถูกวิธีถ้าเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้นะพี่น้องนะสุดแล้วอย่าไปผูกคอตายอย่าไปผูกคอตายสิ่งที่ผมไปดูเลยนะครับไปดูฟังงานวิจัยบทหนึ่งที่เขาเขียนว่าในเรื่องของคนเป็นโรคซึมเศร้าผมฟังผมยังตกใจเลยเขาบอกว่าถ้าใครเป็นโรคซึมเศร้าคนที่อยู่ใกล้ๆอย่าไปบอกเขาว่าสู้ๆนะอย่าไปพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าว่าสู้ๆนะถ้ายิ่งพูดแบบนี้นะมันจะสุดหนักเลยอันนี้หมอว่าเลยนะผมนั่งฟังแล้วโอ้ยไอเราบอกให้คนสู้ๆไปกี่คนแล้วก็ไม่รู้ไม่น่าเลยโต้นั่นทำไมมันแย่เอาแย่เอาเพราะไอ้สู้ๆของเราเนี่ยเองโลดังนั้นพี่น้องอย่าไปบอกเด็ดขาดเอาอาจารย์ไม่พูดแล้วให้กำลังใจแล้วทำยังไงอ่ะใครบอกได้มีรางวัลหมดเวลาจ้ะโอ้ยทำท่าจะตอบกันนะเออรางวัลก็จะเอากันใหญ่เลยพี่น้องในงานวิจัยที่ผมฟังมาเขาบอกว่าอย่าไปพูดนะสู้ๆนะเธอทำได้เธอนิดเดียวเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วถ้าคนคนนี้ถูกหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอย่าไปพูดแบบนั้นนะแต่ให้ทำยังไงรู้ไหมเขาบอกว่าให้เรานั่งอยู่ใกล้ๆจับมือหรือว่าจับบ่าเขาก็ได้แต่อย่าพูดอะไร
นี่จะเป็นวิธีที่ช่วยเหลือเขาได้ดีกว่าการที่ไปบอกนะเอาสู้ได้เอ็งทำได้อย่างเงี้ยมันทำไม่ได้เลยอันนี้หมอเขาว่านะผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ยังไม่เคยเป็นโรคซึมเศร้าดังนั้นอย่าไปบอกกับคนที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าว่าให้พูดว่าสู้แล้วเขาจะไม่สู้นะครับอ่ะมาขอดูอาต่ออ่ะให้ไปกี่ต้น6ต้น7เออโอ้7อันนั้นแถมไอ้ของแถมไม่เอาเอาแค่6ต้นพอต้นที่1ดูอาหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบาดะมาอะมาตนาวะอิลัยฮินนุชูรบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟารบทที่3ดูอาให้พ่อแม่บทที่4ดูอาให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายบทที่5ดูอาให้ได้สวรรค์บทที่6ดูอายามเมื่อเรามีปัญหานะครับไอ้ปัญหาที่เราแก้ได้ก็ว่ากันไปส่วนที่หมดปัญญาเนี่ยนะที่เราคิดว่าแก้ไม่ได้อย่าไปพึ่งนิฟานิมาอะไรปากซอยนี่นะครับอาดูอาแล้วละหมาดตะฮัจญุดนะครับอ้าวทีนี้ว่าในเรื่องของดูอาคืออะไรที่เราบอกว่าขอดูอาน่ะขอทำไมดูอาเนี่ยพี่น้องดูอาเป็นอิบาดะห์จำให้ขึ้นใจเลยนะครับว่าดูอาเป็นอิบาดะห์ละหมาดเป็นอิบาดะห์ดังนั้นถ้าเราจะทำการขอดูอาแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เวลาจะทำดูอาจะทำการขอดูอาต้องดูแบบจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นอิบาดะห์อุลามะได้รวบรวมถึงเหตุของอิบาดะห์จะถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับมีอยู่ด้วยกัน3ปัจจัยนะครับอุลามะบางท่านบอกมี2ปัจจัยบางท่านบอกมี3ปัจจัยผมเอา3ปัจจัยกันละกันอันที่1อันอีมานุบิลลาห์คนอยากจะให้อิบาดะห์อัลเลาะห์ตอบรับต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก่อนพี่น้องละหมาดเมื่อตะเกียถ้ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาละหมาดทั้งที่เขาละหมาดเหมือนเราเป๊ะละหมาดเขาอัลเลาะห์ไม่รับละหมาดของเขาอัลเลาะห์ไม่รับเพราะเขาไม่ได้อีมานต่ออัลเลาะห์รายการที่2อัลอิคลาสฟิลอามาลีเวลาคนที่อยากจะให้อิบาดะห์ของเขาถูกตอบรับอิบาดะห์นั้นต้องบริสุทธิ์ใจพี่น้องเข้าอยู่ในซอบละหมาดเป็นมุสลิมเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมแต่เราละหมาดโอ้โหคนเต็มเลยโอ้นิ่งเลยเราเป็นโต๊ะอิหม่ามโอ้โหวันนี้คนมาละหมาดเยอะเว้ยแม่เตรียมอินนาอะตอยนามาคนเยอะเอาบักรอกันละกันนี่ไงเนี่ยคือตัววัดมาตรฐานว่าอิคลาสหรือไม่อิคลาสเอาไปวัดกันเองและรายการที่3อัลมูวาฟกตุฟีมาชาอบีมินัรรอซูลสิ่งที่เราทำที่เป็นอิบาดะห์อยากจะให้อัลลอฮ์รับต้องตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาคำถามคือเราละหมาดในฐานะเป็นลูกหลานมุสลิมเราตั้งใจเดินมาจากบ้านไม่ได้หวังจะให้ใครชมแต่ประเด็นก็คือที่พี่น้องละหมาดเหมือนนบีหรือเปล่าที่ละหมาดมาตะเกียเหมือนนบีหรือเปล่าที่จะขอดุอาต่อไปจากเนี้ยเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอหรือเปล่าเพราะถ้าไม่เหมือนมันจะส่งผลให้อิบาดะห์นั้นไม่ถูกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับคนบางคนถึงชอบพูดว่าอาจารย์ฉันขอมาตั้งแต่สาวยันแก่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นอัลเลาะห์ตอบรับเลยแล้วขอยังไงอ่ะเราขออะไรเป็นแบบไหนอย่างไรเพราะดูอาเป็นหนึ่งในอิบาดะห์อิบาดะห์จะถูกอัลลอฮ์ตอบรับมันต้องตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำด้วยนั่นคือประเด็นดังนั้นเมื่อดูอาต้องตรงไม่ต้องคุยเรื่องละหมาดละหมาดนบีพูดเองเลยว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีกูซอลลีละหมาดให้เหมือนนบีวันนี้เราละหมาดเหมือนนบีหรือเปล่าผมอยากจะให้เช็คนะสักนิดนึงก่อนเหมือนไม่เหมือนเนี่ยพี่น้องพวกเราอ่านฟาติฮากันทุกคนไหมบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่ได้อ่านฟาติฮาเท่าไหร่แต่อันฮัมอ่านบ่อยหน่อยมีบางคนว่าแบบนั้นนะครับฟาติฮากับอันฮัมน่ะต้นเดียวกันนั่นแหละนะครับประเด็นคือละหมาดเนี่ยคืออิบาดะห์ที่เราจะเอาไปให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ให้เพราะจะได้ให้อัลเลาะห์สูงส่งแต่ที่เราจะเอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์เพื่อเราจะได้รับรางวัลจากการละหมาดของเราประเด็นก็คือพี่น้องลองตรวจฟาติฮะห์ของพี่น้องก่อน
คยตรวจฟาติฮะของเราไหมว่าเราอ่านฟาติฮะในละหมาดมาแล้ว30ปี40ปีเนี่ยฟาติฮะที่เรานำใส่กระบุงเอาไว้เพื่อที่จะไปเสนอต่ออัลเลาะห์ในวันกิยามะฮ์ฟาติฮะเราเป็นแบบไหนอัลลอฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแบบนี้เปล่าหรืออ่านยังไงเคยตรวจไหมเคยให้โต๊ะครูนี่รอบบ้านเรานี่โต๊ะครูล้อมเลยนักเรียนไคโรล้อมเลยมัดเว้ยมาฟังโต๊ะอ่านฟาติฮะหน่อยผิดตรงไหนโต๊ะจะได้แก้เคยบอกยังเพราะบางคนพี่น้องละหมาดมา60 70ปีซีรอตอลละซีนาอัมอัมตะอะไลฮิมพี่น้องอ่านอัลละซีหรืออ่านอัลละซีเคยเช็คเปล่าฮะนี่แหละเมื่อเราจะเอาไปเสนอต่อเราทำแทบตายสุดท้ายมันไม่ตรงกับที่นบีตอบได้วันนี้เลยว่างานของเราที่เราทำอัลลอฮ์ไม่รับอาจารย์ฉันตั้งใจนะตั้งใจก็อีกเรื่องหนึ่งตรงกับนบีคืออีกเรื่องหนึ่งความพยายามล่ะผมถึงบอกแล้วอายุ70นะเขาอ่านดูอาไซยิดุลอิสติกฟาร์เขายังแก้ได้ผมไปบอกแบบเนี้ยที่มักกะพี่น้องรู้ไหมผู้ชายคนหนึ่งคนแรกเลยในคณะเดินมาหาผมอาจารย์ผมจะอ่านฟาติฮะให้อาจารย์ฟังอายุประมาณสัก60กว่าเขาบอกว่าเขาละหมาดมาแล้ว30ปีผมก็นึกในใจเอ้ยตะยอนี่อายุตั้ง6 70ทำไมละหมาดมา30ปีพี่น้องรู้ไหมทำไมเขาละหมาด30ปีรู้ไหมจ๊ะอาจารย์เขาบุเรมาก่อนไม่ใช่เขาไม่ใช่มุสลิมมาก่อนเพิ่งจะมาเข้าอิสลามแล้วก็ละหมาดช่วงอายุตั้งแต่30ปีมาเนี่ยแต่สิ่งที่ผมประทับใจคือตะยอคนนี้พี่น้องเดินมาให้ผมฟังซูเราะห์ฟาติฮะห์อาจารย์ช่วยฟังฟาติฮะห์ให้ผมหน่อยนู่นเลยไปอ่านให้ผมฟังที่ไหนรู้ไหมที่ทุ่งอารอฟะห์ไปอ่านให้ผมฟังที่ทุ่งอารอฟะห์เขาบอกเขาจะไม่เอาฟาติฮะห์แบบที่เขาเคยอ่านเนี่ยถ้ามันผิดจะไม่เอากลับไปไทยแล้วจะไม่เอากลับไปไทยแล้วจะไม่แบกฟาติฮะห์แบบผิดๆเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์แล้วขอเคลียร์วันนี้ที่ทุ่งอารอฟะห์เลยอ่านให้ผมฟังพี่น้องตั้งแต่เริ่มยันจบเนี่ยนะผิดทั้งหมด7 จุดและประโยคที่ผิดชัดที่สุดอัลลาซีอัลลาซีนี่อ่านอัลลาซีทุกวรรคเลยตัวดานเนี่ยออกนาฟัสพ่นลมแบบนี้เลยอัลลาซีอัลลาซีผมบอกต้องแก้เอาว่าอีก6จุดไม่ต้องคุยนะเอาประโยคนี้ก่อนเรายังอยู่มักกะห์กันอีก18วันเนี่ยแก้ให้ได้พี่น้องรู้ไหมแกมาอ่านให้ผมฟังนะใช้เวลา18วันที่มักกะห์เคลียร์อัลลซีได้ซิรอตัลลซีนาอันอัมอัลลซีแต่พวกเราถ้าอ่านไม่ระวังมันจะกลายเป็นอัลลซีลองให้ใครฟังดูเพราะบางทีถ้าเราฟังเองหูเรามันชินจนไม่สังเกตแต่ถ้าคนอื่นฟังเขาจะรู้เลยว่าโอ้ผิดแล้วนี่แล้วพี่น้องเคยให้ใครเช็คหรือยังแล้วจะเอาฟาติฮะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่อยู่ในละหมาดที่อัลลอฮ์จะสอบเป็นงานแรกแบบอัลลาซีไปส่งอัลลอฮ์น่ะจะไหวเหรอนี่คือตัวอย่างมุอัลลัฟนะเข้าอิสลามแต่เมื่อเขาได้รู้ว่าอย่างนี้ไม่คุ้มแน่ถ้าจะเอาสภาพนี้เอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ยอมเดินด้วยอายุ70ปียอมเดินมาอ่านฟาติฮะห์ให้ผมฟังดังนั้นพี่น้องที่อยู่ที่เนี่ยโต๊ะทั้งหลายเนี่ยใครล่ะอร่อยสุดแถวเนี่ยอ่านกุรอานเรียกมาเลยเอ้ยมาฟังโต๊ะอ่านอ๋อโต๊ะฉันไม่สะดวกเอาไป1,000ฟังโต๊ะหน่อยเดี๋ยวโต๊ะให้1,000โอ้พี่น้องเบรกล้อตายเลยแหละนะหรือจะให้ผมมาฟังก็ได้ผมเอา 3,000 อันนั้นพูดเล่นนะพูดเล่นนะถ้าให้จริงก็มาดังนั้นอิบาดะห์ของเราเมื่อมันเป็นการขอดุอาเป็นอิบาดะห์พี่น้องอย่าทำแบบมั่วๆลวกๆอาจารย์มีเหรอใครจะขอดุอาแบบมั่วๆลวกๆพี่น้องว่ามีหรือไม่มีเอ้าถ้าไม่มีจะได้ไม่ต้องคุยมีหรือไม่มีผมยกตัวอย่างเอ้ายังไม่กลับอีกเหรอ
มีไหมที่เราขอแบบนี้เอาเราอาจจะไม่ใช่เราเคยเห็นป่ะเราเคยเห็นไหมสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยอิบาดะห์อย่างเงี้ยนะที่เราเรียกมันว่าดุอาเป็นอิบาดะห์แล้วเราจะปฏิบัติแบบนี้เพื่อเอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จ๋าโปรดรับดุอาของฉันน่ะอ้าวยี่ได้แบบเนี้ยหรือบางทีไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอ้ที่เราพูดไปน่ะคืออะไรที่เราพูดไปเนี่ยที่เราอามีนไปไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาพูดว่าอะไรสภาพแบบเนี้ยที่เราจะเอาไปเสนอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะของอิบาดะห์ดังนั้นให้ได้รู้สถานะของการขอดุอาดุอาเป็นอิบาดะห์เมื่อเป็นอิบาดะห์ดังนั้นมันจึงมีพลังอย่างที่เขาว่ามันจึงมีพลังของมันคือมันจะขับเคลื่อนเราให้ปลอดภัยในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์นั่นคือพลังของมันและเมื่อใดก็ตามที่ดุอาเป็นมุสตะญับสิ่งที่เราขอมันจะถูกตอบรับดังนั้นไปดูสถานการณ์ว่าในเรื่องดูอาคืออะไรดูอาคืออิบาดะห์ทีนี้แล้วสถานการณ์ของการขออิบาขอดูอาเนี่ยต้องทำขนาดไหนผมไปดูคำนิยามของนักวิชาการท่านหนึ่งท่านเขียนสำนวนของการขอดูอาเอาไว้ว่ามันคือการเสาสีมันคือการอะไรเสาสีพี่น้องรู้จักเสาสีไหมมึงอย่ามาเสาสีกับกูนะไอ้ที่เราพูดกับใครไปน่ะย้อนกลับไปถามว่ามึงทำยังไงถึงกูพูดว่าเสาสีวะต้องใช้คำนี้แหละถูกต้องเลยเพราะวนเวียนอยู่กับสิ่งนั้นพูดแล้วพูดอีกอยู่กับเรื่องนั้นจนกระทั่งเรารำคาญแล้วเราก็บอกว่าอย่ามาเสาสีให้เราใช้สถานการณ์ของคำว่าเสาสีเนี่ยกับดูอาที่เราขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่อัลลอฮฺให้ก็ให้ไม่ให้ฉันไม่เอานะแล้วแต่นี่อย่างนี้ไม่เรียกเสาสีแต่คนจะเสาสีพี่น้องไปดูสถานการณ์การเสาสีของคนคนหนึ่งนั่นแหละคือเวลาเราขอดูอาต้องทำให้ได้ขนาดนั้นบางจ้าหน้าบางมาขอฉันเถอะบางทำไมล่ะน่ะแบบนั้นมึงอย่ามาเสาสีกับกูนะถ้าเราจำภาพเลยจำภาพเลยเขาไม่มาขอแล้วเราก็โทรไปเซาซีอยู่นั่นนั่นแหละนั่นแหละเวลาเราขอกับอัลลอฮ์ให้เซาซีแบบนั้นแต่นี่ไปละไม่ต้องอื่นไกลเอาหลังละหมาดหลังละหมาดเนี่ยพี่น้องละหมาดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บไปแล้วรูปหน้าไปแล้วลองย้อนกลับมาถามว่าเนี่ยนบีทำแบบนี้เปล่านบีทำแบบนี้เปล่าแล้วคำนิยามของภาษาไทยที่แปลว่าเซาซีเนี่ยใช่รูปไหมวิธีการเซาซีในการขอดูอาเป็นแบบนี้เปล่าดังนั้นสำนวนของคำอธิบายของการขอดูอาที่เป็นภาษาไทยที่น่าจะเข้าใจมากที่สุดก็คือทำยังไงให้เราขอดูอาการขอดูอาในสภาพที่ถูกเรียกว่าเซาซีแต่เซาซีกับมนุษย์บ่อยๆไม่ไรไม่ดีมนุษย์ไม่ชอบหรอกแต่ถ้ากับอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์ชอบแต่มนุษย์ไม่ค่อยชอบนะครับอ้าวทีนี้ว่าในเรื่องของการขอดูอาคุณสมบัติลักษณะของการขอดูอาอุลามะอธิบายว่าเป็นหนทางหรือเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาจะใช้ในการผลักดันชีวิตของเขาการขอดูอาเนี่ยนะครับทีนี้มาสู่การจะทำยังไงให้ดูอาของเราเนี่ยเป็นดูอาที่ถูกเรียกว่าดูอามุสตะญับดูอาที่ถูกอะไรตอบรับดูอาที่ถูกตอบรับทีนี้การจะไปสู่ดูอาที่ถูกตอบรับเนี่ยมันจะต้องมีมารยาทพี่น้องจำไว้เลยคนไม่มีมารยาทเรายังไม่อะไรเรายังไม่ช่วยเหลือเลยอ่ะผมถามว่าเราเดินไปหน้าบ้านใครสักคนหนึ่งฟ้าเว้ยขอตังค์50บาทดิกูจะไปกินข้าวถามว่าเราเองได้ยินแบบนี้เราเปิดประตูออกมาไหมอย่าว่าแต่จะให้สตังค์เลยนะแค่จะเปิดออกมาสนทนาเรายังไม่ทำเลยดูไอ้นี่ไม่มีมารยาทดูสิมันมาขอสตังค์เรามันยังไม่มีมารยาทเลยมึงจะให้กูป่ะ50บาทเท่านั้นแล้วมาถามว่าแบบนี้เราให้ไหมไม่ให้เราเองด้วยเหตุนี้เรื่องของการขอดุอาก็จึงมี
มารยาทที่ผู้ศรัทธาเวลาขอดุอาควรที่จะต้องปฏิบัตินะครับไปดูมารยาทข้อที่1ชีวิตของคนที่ขอดุอาต้องไม่มีชิริกอาจารย์ฉันไม่ได้ทำรองชิริกอะพี่น้องมีคิ้วไหมเนี่ยคิ้วเนี่ยมีไหมเวลามันกระดิกเคยนึกไหมว่าขวาหรือซ้ายเคยคิ้วกระตุกกันไหมหนังตากระตุกเนี่ยเวลากระตุกปั๊บเฮ้ยขวาร้ายซ้ายดีนั่นแหละชิริกแล้วไอ้ที่ขวาร้ายซ้ายดีไอ้จิ้งจกแก๊กไม่ออกจากบ้านนกอะไรเนี่ยนั่นน่ะเป็นชิริกแล้วไอเราไปเข้าใจว่าชีริกน่ะต้องปุโลกอย่างนี้อย่างเดียวหารู้ไหมว่าชีริกที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยไอชีวิตประเภทที่เรียกว่าชีริกใหญ่น่ะเรื่องหนึ่งแล้วไอชีริกเล็กอีกล่ะดังนั้นถ้าอยากจะให้ดุอาของเราเป็นดุอาที่ถูกตอบรับอย่าได้มีชีริกเคลียร์เรื่องชีริกออกให้ได้นะครับข้อที่สองทำยังไงที่จะให้ดุอาของเราไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาอันนี้เนี่ยน่าจะไกลตัวเรานิดนึงอาจารย์มีเราขอดุอาในสิ่งที่ฝ่าฝืนกับอัลลอฮ์ตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์จ๋าขอให้อิบลิสรอดปลอดภัยจากนรกด้วยเถออันนี้อุลามะเขาเอามาเขียนเอาไว้ให้เพื่อวันดีคืนดีนึกทะลึ่งขึ้นมาขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้อิบลิสผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าอาหรับเขาเขียนเอาไว้นะครับว่านี่เป็นหนึ่งในมารยาทที่การขอดุอาของเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ยกตัวอย่างเช่นการขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้อิบลิสเข้าสวรรค์แต่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาพี่น้องลองเถอะถ้าไม่เรียนเนี่ยนะไม่เรียนเนี่ยเอ้ยอาจารย์ดูอาจารย์พูดไปได้ใครจะขอดุอาให้อิบลิสเข้าสวรรค์พี่น้องเคยสาบานต่อหน้าสุเรากันไหมเคยไหมฮะนี่ไงเรารู้อยู่เต็มอกเวลาขอสาบานต้องสาบานต่อใครต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานต่อสิ่งอื่นไม่ได้แต่ลูกเราอยู่ป.6พี่น้องเตะบอลเข้าโกไม่เข้าโกเอากูสาบานต่อหน้าสุเราเลยว่ามันเข้านี่ไงเพราะเราระวังเพียงแค่ว่าเอ้ยไม่มีหรอกไม่มีหรอกพี่น้องรู้ได้ไงไม่มีหรอกเข้าไปใน YouTube นะเขาทำการอะไรเขาเรียกอะไรล่ะเอาไปสัมภาษณ์เอาไปสัมภาษณ์หมู่บ้านมุสลิมเลยหมู่บ้านมุสลิมพี่น้องแล้วเขาให้ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องสาบานต่อหน้าสุเราได้หรือไม่ได้ขอดุอาให้อิบลิสเข้าสวรรค์ได้หรือไม่ได้เขาให้หมู่บ้านมุสลิมเนี่ยพี่น้องให้อ่านสูรฟาติฮะห์นะอ่านไม่ได้หมู่บ้านมุสลิมพี่น้องเข้าไปแล้วพิมพ์นะลายัสติอุอัยกราสูเราะตฟาติฮะห์นะพิมพ์เข้าไปนะมันจะขึ้นมาเลยเขาเอาไมค์นี่ไปจ่อปากอย่างนี้เลยในอ่านสูรฟาติฮะห์ให้ฟังหน่อยมุสลิมบางคนในหมู่บ้านนี้พูดว่าอ่านไม่ได้อ่านไม่ได้ไอ้เรามันยังไม่ถึงสถานการณ์นั้นเราก็คิดว่าไม่มีหรอกเราก็เลยสบายใจแต่นี่มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องบางคนเอาไปจี้ปากเลยอิกรอซูเราะตฟาติฮะห์กุลอูซุบิร็อบบินนาสมะลิกินนาสยังไม่รู้เลยเพราะผมก็เคยเชื่อเหมือนกันว่าเอ้ยมันจะมีเหรออาหรับมุสลิมที่อ่านฟาติฮะห์ไม่ได้จนกระทั่งพี่น้องมาถึงประเทศไทยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งถามกับเด็กเนี่ยถามว่ารู้ไหมนบีเราชื่ออะไรนบีเราเนี่ยชื่ออะไรพี่น้องรู้ไหมว่าลูกมุสลิมโตมาพ่อแม่โต๊ะแชร์เป็นมุสลิมแต่ตอบคำถามนี้ไม่ได้นี่ไงแล้วที่มันเจ็บปวดที่สุดรู้ไหมมันอยู่ตรงไหนคนที่ถามว่านบีของเราคือใครเด็กคนนี้ตอบไม่ได้แกก็ไปบอกกับพ่อของเด็กคนนี้มึงเอาลูกไปส่งค่ายนะลูกมึงอะไม่รู้จักนบีมุฮัมมัดนะพ่อพูดว่ายังไงรู้ไหมโอ้ยปิดเทอมให้มันพักมั่งนี่ไงเหตุแห่งการมาซึ่งการไม่รู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งประเทศไทยแล้วพี่น้อง
เด็กไม่รู้จักนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคำถามคือแล้วไอ้ที่รู้จักรู้ไปไกลขนาดไหนไอ้ที่บอกรู้จักนบีนะรู้ไปไกลขนาดไหนพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรภรรยาคนแรกชื่ออะไรวันตายของนบีวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรเราลองตอบคำถามเนี่ยที่เกี่ยวกับนบีเลยเนี่ยที่เราบอกเรารู้จักมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคำถาม4หัวข้อเนี่ยพ่อชื่อแม่ชื่อภรรยาคนแรกชื่อวันตายวันเดือนปีคืออะไรที่เราบอกเรารู้จักเนี่ยมันจะได้ตอบหัวใจเราว่าเรารู้จักจริงหรือเปล่านะครับดังนั้นพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้อาจารย์มันไม่มีอะไรหรอกอาจารย์ก็คิดมากไปนี่อาหรับอ่านฟาติฮะห์ไม่ได้ลูกหลานคนไทยไม่รู้จักนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเมื่อไหร่มันจะเป็นลูกหลานเราเมื่อไหร่มันจะเป็นลูกหลานเราสุขคูณท่องเปีย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 งไหนอ่านซูเราะห์ตะบาให้ฟังสิเงียบไหนอ่านดุอาให้พ่อแม่สิเงียบแต่กฎฟิสิกส์เปรี้ยเลยตารางธาตุเปรี้ยเลยแต่ชื่อนบี25คนท่องไม่หมดท่องได้ไม่ครบนี่แหละลองเอาไปตรวจดูนี่เรื่องหนักกว่าดุอาอีกนะเรื่องหนักกว่าดุอาอีกแล้วอีกอันนึงถ้าแวะมาถึงตรงนี้แล้วไม่พูดไม่ได้ลูกเราละหมาดญะนาซะห์เป็นหรือเปล่าพี่น้องจะตายกันแล้วเนี่ยละหมาดญะนาซะห์เป็นเปล่าผมบรรยายแบบนี้บอกที่โรงเรียนว่าพ่อแม่ทั้งหลายไปเช็คลูกตัวเองนะว่าละหมาดญะนาซะห์เป็นยังเพราะเป็นการขอดุอาที่เรายังอยู่บนดุนยานี้ครั้งสุดท้ายนอนอยู่ในโรงเนี่ยพี่น้องแล้วปรากฏว่าลูกเราไม่ได้ร่วมขอดุอานี่จะเจ็บปวดขนาดไหนหรือทำได้แต่ถ้าไม่มีดุอาออกจากปากลูกเราเลยมีนักเรียนยกมือเลยครูผมละหมาดเป็นแล้วไอ้แม่บอกเออเป็นแล้วแต่กูขออยู่อีกหน่อยนึงยังไม่อยากไปยังไม่อยากไปแต่ภูมิใจแล้วว่าลูกละหมาดเป็นแล้วลูกเราล่ะพี่น้องกลับไปเช็คนะเพราะตายครั้งเดียวพี่น้องจะเสียใจขนาดไหนถ้าลูกเรามีแต่ท่าอย่างเดียวคนทั้งหมู่เกมเห็นโอ้ลูกมันขึ้นมาละหมาดแต่มันอ่านอะไรไม่ได้เลยให้ใครอ่ะให้ตัวเรานะดังนั้นผลประโยชน์นี่แหละที่บอกว่าพลังของดุอาแล้วตัสบีดมาตะเกียที่เขาว่าตัสบีดปากหลุมลูกเราตัสบีดได้เปล่าจะมีใครที่จะทุ่มความบริสุทธิ์ใจของการขอดุอาที่อยากจะให้เรารอดจากการลงโทษมากไปกว่าลูกเราแต่พี่น้องลงทุนขนาดไหนที่ท่านจะต้องทุ่มเพื่อจะให้ลูกท่านอ่านดุอาบทนี้ให้ได้ขณะที่เราถูกหย่อนและขณะที่การฝังเกิดขึ้นสองช่วงเนี่ยลูกเราทำอะไรอยู่หรือจับจอบอย่างเดียวเยี่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 ยวเอาจับเชือกจับเชือกเอามาลงนี่คือสิ่งที่เราจะเอาจากลูกเราในวันสุดท้ายของชีวิตเราถามว่าดูอามีพลังขนาดไหนเนี่ยพี่น้องนี่แหละคือพลังที่เราคือคนที่จะสัมผัสได้ดีที่สุดแต่สุดท้ายพี่น้องไม่กล้าทุ่มพันหนึ่งไม่กล้าทุ่ม 5,000 เพื่อจะให้ครูมาสอนนี่ละหมาดคนตายกับลูกเราทุ่มไปเลยถ้าเรารู้ว่าลูกเราไม่ได้จริงๆนะอาจารย์มาหน่อยมาสอนดูอาตัสบีดหน่อยพี่น้องจะตายนะแล้วเราอยากจะได้พลังของดุอาที่จะขับเคลื่อนตัสบีดมีผลเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยไม่ลงโทษเรานะแต่สุดท้ายลูกเราโยนดินได้อย่างเดียวหรือบางคนภูมิใจลูกรับแขกเต็มลานสุราเลยแม่มันถูกกบจะเสร็จอยู่แล้วยังไม่มาเลยจะเอาอย่างนี้เหรอดังนั้นเรื่องนี้พี่น้องไม่ใช่เรื่องเล็กเราจะยังไม่รู้สึกรู้สาเพราะเรายังไม่ตายไงเราก็เลยไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่คนตายนั่นแหละแต่เขากลับมาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนขณะที่ลูกไม่สามารถละหมาดและขอดุอาในครั้งสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้ได้ดังนั้นทุ่มไปเถอะพี่น้องยิ่งเฉพาะถ้ามีลูกชายนะ 4-5 คนนะเรียกมาเลยเนี่ยที่นั่งอยู่กันเนี่ยใครจะละหมาดให้มะใครจะเป็นโต๊ะอิหม่ามเอาไปเลยนาไร่หนึ่งผมมีโอกาสไปละหมาดญะนาซะห์ผู้ปกครองของนักเรียน
นักเรียนผมก็บอกโทรมาครูมาละหมาดยานาซามะผมหน่อยเสียแล้วผมก็ไปคณะครูไปก็เต็มเลยพี่น้องเนี่ยซอบแรกเนี่ยนะเกือบเต็มนะครูหมดเลยครูหมดเลยยืนกันน่ะนักเรียนบอกกับผมว่ายังไงรู้ไหมครูครับวันนี้ครูมาเต็มเลยแต่ผมขอเป็นโต๊ะอิหมัมนะผมขอเป็นโต๊ะอิหมัมนะผมจะนำละหมาดจะขอดูอาครั้งสุดท้ายข้างหน้าให้มะผมเองผมบอกเอาเลยดีแล้วลูกชายต้องเอาเองพี่น้องแกตักบิดอัลลอฮุอักบัรผมนี่คนลุกเลยนะเพราะเรายืนอยู่กับชิดเรายังไม่เคยละหมาดให้พ่อแม่เราเองเราไม่รู้ว่ามันสุดขนาดไหนแต่เราได้เห็นภาพที่ลูกชายคนหนึ่งยืนละหมาดให้กับแม่ของเขาโอ้โหเรายังประทับใจเลยตักบิดที่หนึ่งอ่านฟาติฮะตักบีรที่สองสลาวาตนบีวันละถึงตักบีรที่สามพี่น้องคือดูอาที่จะขอให้กับคนตายพี่น้องเชื่อไหมว่าเด็กคนนี้เนี่ยนะเริ่มอ่านดูอาปุ๊บฮึดอึดอึดอึดนี่ไงที่บอกว่ามันบริสุทธิ์ใจจริงๆแล้วไม่มีใครเรานะถูกเชิญไปละหมาดยานาซาเนี่ยเราจึงได้แค่ตั้งใจขอแต่มันไม่สุดเท่ากับคนเป็นลูกที่ขอให้กับแม่ของเขาเองดังนั้นตัวอิหมัมพี่น้องอย่าไปเลยไม่ต้องส่งงานนี้ให้กับตัวอิหมัมเรานะเอาเองเพราะเนี่ยคือสิ่งที่ผมได้เห็นกับตาแล้วเอามาบอกคนเป็นลูกทำเถอะเชื่อไหมพี่น้องแกยืนเฉพาะตะกะเบส3อย่างเดียวนะเกือบ5นาทีเพราะเปลี่ยนอิริยาบถจากน้ำตาไม่ได้เลยอึดอึดอึดอยู่นั่นนะดังนั้นผมถึงกล้ายืนยันเลยว่าไม่มีใครหรอกที่จะขอดุอาแล้วทรงพลังในวันสุดท้ายดีกว่าลูกเราแล้วลูกเราอยู่ที่ไหนตอนนี้พี่น้องทำอะไรอยู่อ่านอะไรอยู่ท่องอะไรอยู่แล้วพี่น้องมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะไม่ตายในวันพรุ่งนี้ในขณะที่ลูกเรายังละหมาดยานาซาไม่เป็นผมเอามาจากไหนพี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรหาผมบอกอาจารย์ร้องเลยเรียกชื่อปุ๊บร้องเลยผมบอกอาจารย์เป็นอะไรเขาบอกที่เขาร้องไม่ใช่เสียใจแต่ดีใจที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเขาผมถามว่าได้โอกาสอะไรมาเขาบอกว่าเขาทำงานอยู่ที่บ้านลูกชายโทรมาหาแม่ผมกำลังจะขึ้นไปละหมาดแม่ของเพื่อนละหมาดแบบไหนผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เลยพี่น้องเขาบอกที่เขาร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เสียใจนะแต่เขาขอบคุณอัลลอฮ์ที่คนที่อยู่บนสุเราะห์ไม่ใช่เขายังมีโอกาสได้เตรียมตัวหลังจากนั้นเขาโทรหาผมเลยอาจารย์มาสอนลูกฉันหน่อยมาสอนลูกฉันเอาเฉพาะเรื่องละหมาดคนตายก่อนเลยเพราะลูกขึ้นไปแม่ก็บอกว่าถ้าตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วลูกก็ยกมือตามเขาไปก่อนทำตามเขาเขาทำแบบไหนลูกก็ทำตามแบบนั้นไปก่อนนี่พี่น้องมันเกิดขึ้นจริงในยุคเรานี่เขาบอกโอ้โหน้ำตาที่ออกมาเนี่ยคือความภูมิใจที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเขาผมสอนประมาณอยู่สักไม่น่าจะเกินครึ่งวันมั้งเด็กคนนี้เก่งมากพี่น้องเป็นหมอด้วยเป็นหมอเนี่ยโอ้โหนี่เปรี้ยเลยสอนอะไรไปจำได้หมดใช้เวลาประมาณครึ่งวันละหมาดยานาซาท่องสิ่งที่อยู่ในละหมาดยานาซาได้หมดเลยแม่เขาบอกโอ้โหเขาคุ้มเลยคุ้มค่าเลยที่เขายอมเสียสตังค์ครั้งนี้เพื่อให้ลูกเขาได้ละหมาดยานาซาเป็นแล้วเราล่ะพี่น้องลูก 7-8 คนเคยเช็คเรื่องละหมาดยานาซาของลูกเราหรือยังนะครับเราอยากจะให้ดูอาทรงพลังไม่มีใครทรงพลังไปในการขอดูอาละหมาดยานาซาเกินกว่าลูกของเราแล้วพี่น้องนะครับอย่าไปภูมิใจนะลูกเราเชิญแขกมาได้เยอะนะอย่าไปภูมิใจแต่เราต้องภูมิใจถ้าลูกเราขึ้นไปเป็นโต๊ะอิหม่ามนำละหมาดได้ขอดูอาตัสบีดได้นั่นต่างหากที่เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจและวันที่เราตายจากไปแล้วเขาไปขอดุอาให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้นนี้ต้องภูมิใจอย่างนั้นนี่แหละคือดุอาแต่พี่น้องจะสัมผัสได้ก็ต้องตายไปก่อนใช่ไหมต้องตายไปก่อนแล้วถ้าตายไปแล้วไม่ใช่ได้อย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะประเด็นนะครับอ้าวดังนั้นข้อที่3มารยาทของการขอดุอาในรายการที่3คือจะต้องพยายามทำตัวเองให้ออกจากของฮารอมอะไรที่เป็นของฮารอมเราจะต้องไม่เอาตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งเสื้อผ้าที่เราใส่ต้องไม่ใช่ของฮารอมของที่เรากินไปต้องไม่ใช่
ของฮารอมพี่น้องอยากจะให้ดูอาถูกตอบรับพี่น้องอย่าอะไรก็ตามที่เป็นของฮารอมอย่าไปเอานะครับอย่าไปเอามาเข้าชีวิตเราอย่าไปเอามาใส่กับครอบครัวเราเด็ดขาดเพราะสิ่งที่จะสามารถชะล้างของฮารอมได้นั่นก็คือไฟนรกพี่น้องใส่เสื้อนี่ยังดีนะถ้าเรารู้ว่าเสื้อเราเป็นเสื้อที่ฮารามถอดออกมันก็จบเสื้อฮารามแต่อาหารการกินต้องระวังอาหารการกินต้องระวังพี่น้องสตางค์ที่ได้มาจากของฮารามที่เรากินไปมันจะกลายไปเป็นเลือดเป็นเนื้อถามว่าเราจะถอดเลือดเนื้อของเราตรงไหนออกฮะเรากล้าจะตัดตรงไหนออกว่าเนื้อที่มันปลายกลายจากเลือดกลายไปเป็นเลือดไปเป็นเนื้อแล้วเราจะหั่นชิ้นไหนออกไปเมื่อเราไม่สามารถดังนั้นวิธีดีที่สุดก็คืออย่าไปกินของฮารามอาจารย์แม่ฉันอยากจะกินหมูสักครั้งนึงดูสิมันจะยังไงขอสักกรึบนึงหมูไม่ได้นะถ้าหมูไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวล่ะก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าไม่เอาหมูน่ะได้แม่อาจารย์นี่ไงเรานะรอจะไปเข้าของฮารามขณะที่อุลามะเตือนเอาไว้บอกเอาไว้ของฮารามอย่าไปเข้าใกล้หน้าออกห่างไหมอาจารย์ไม่ได้เลยอาจารย์หน่อยนึงไม่ได้เลยมีคนโทรมาถามผมว่าอาจารย์ฉันจะไปทำแบบนี้ได้ไหมผมบอกไม่ได้เขาบอกอาจารย์ไม่มีข้อผ่อนผันเลยผมบอกถ้าอย่างนั้นไปเลยจ้ะถ้าตั้งใจจะไปแล้วจะไปหาทำไมล่ะข้อผ่อนผันเพราะอยู่บอกอยู่ว่าไม่ได้ไม่มีทางไหนที่มันผ่อนผันได้เลยเด้อไม่งั้นเอาเลยจ้ะกินไปเลยจ้ะเต็มที่เลยจ้ะไหนๆกันไหนๆแล้วนะต่อมาการขอดูอาการขอดูอาที่เราขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับระวังเรื่องของการมีมารยาทในการสนทนาเวลาเราขอดูอาคือการสนทนาวิงวอนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการรักษามารยาทในที่นี้อุลามะบอกคือการใช้เสียงขณะที่เราขอดูอาเสียงที่เราขอดูอาประมาณไหนพี่น้องฮะเสียงที่เราใช้ขอดูอาเนี่ยคือเสียงประมาณกลางกระทบไปทางเบาๆด้วยซ้ำดังนั้นดูอาที่เราเห็นอยู่เฮ้ยยาหุยยาหุยยาหุยอันนั้นน่าจะไม่ใช่แล้วแหละถ้าเทียบจากที่อุลามะเอามาว่าเนี่ยนะไอ้ที่ว่าเยว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 กันเนี่ยอุลามะบอกว่าพยายามรักษาเสียงในการขอดูอาให้อยู่ในระดับที่เบานะครับไอ้ที่เยว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 กันเนี่ยอันนั้นไม่ๆอะไรไม่ควรทำนะครับอ้าวทีนี้ผมอยากจะได้เล่าถึงสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องเพื่อเป็นบทเรียนนะครับว่าดูอามีพลังก็ยกตัวอย่างของนบียูนุสนะครับนั่นคือตัวอย่างของพลังแห่งการวิงวอนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าผมเนี่ยมีโอกาสพาเนี่ยนะครับคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยบ่อยนะครับอันนี้กับตาผมเลยกับตาผมเลยนะผมพาทีมไปทีมหนึ่งสมัยถ้าพี่น้องจำได้ไบตุลลอฮ์เนี่ยจะมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาทำสกายวอล์กเนี่ยเคยสาคุ้นๆกันนะเวลาไบตุลลอฮ์จะเป็นลานใช่ไหมแล้วก็มีไบตุลลอฮ์อยู่ตรงกลางจะมีอยู่ช่วงประมาณปีหรือ2ปีที่เขาทำเป็นทางเดินเข้าไปเป็นสกายวอล์กอยู่ข้างในเลยนะครับผมมีโอกาสพาคนไปปรากฏว่าเวลาเราตะวาฟเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะขอดุอาอันเนื่องมาจากว่าเวลาขอดุอาจะให้ดุอาเป็นมุสตะยับเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกับสภาพเวลาสถานที่นะครับสภาพเวลาสถานที่และสิ่งที่อำนวยที่จะให้ดุอาของเราเป็นมุสตะยับก็คือขณะที่เราอยู่ที่ลานตะวาฟเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่เวลาและสภาพที่เกือบครบทุกองค์ประกอบที่ดุอาจะเป็นดุอามุสตะญับผมก็พาแม่ลูกคู่หนึ่งไปเวลาไปถึงปุ๊บสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะคนเป็นแม่เนี่ยขอดุอาน้ำตาไหลไม่หยุดเลยผมก็นั่งอยู่ข้างๆกับโต๊ะเนี่ยโต๊ะแกก็ขออยู่สักพักหนึ่งแกก็เหลือไปเห็นลูกชายเหลือบเห็นลูกชายลูกชายแกยืนอยู่แกก็บอกกับลูกชายแกว่า
ดึงพระยะรอมนั่งลงนั่งลงขอดูอาซีเราจะมีโอกาสมากี่ครั้งแล้วในชีวิตน่ะที่ผมเล่าได้แบบนี้เพราะผมนั่งอยู่ข้างๆเลยผมก็นั่งฟังบทสนทนาลูกชายพูดกับคนเป็นแม่ว่ายังไงรู้ไหมไม่รู้จะขออะไรไม่รู้จะขออะไรแม่ก็เงียบไปแป๊บนึงแล้วก็บอกกับลูกชายว่าเอาอย่างงี้มึงขอให้เลิกบุหรี่ได้ขอให้เลิกบุหรี่ได้ลูกชายก็บอกแม่อีกไม่รู้จะขอยังไงคนเป็นแม่ก็พูดว่าเดี๋ยวมึงขอตามกูแล้วกันมึงขอตามกูพูดยังไงมึงพูดอย่างนั้นถ้ามึงไม่รู้ว่าจะขอยังไงลูกชายก็นั่งลงแม่ก็เริ่มเลยยกมือป๊าบเชื่อไหมสิ่งที่ปรากฏพี่น้องไม่ใช่ประโยคที่คนเป็นแม่พูดขอดูอาแต่เวลายกมือหลังจากลูกชายยกมือแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำเนี่ยผมนั่งอยู่ข้างๆเลยเนี่ยนะนั่นก็คือน้ำตาที่ไหลออกมาไหลออกมาจากเลยผมก็นั่งดูอยู่แกก็ร้องไห้อยู่แล้วก็พยายามอลดให้ลูกฉันเนี่ยนะเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธอแล้วก็ให้ลูกตัวเองเนี่ยพูดประโยคนี้วนอยู่แบบนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธออัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ขณะที่พูดไปก็ร้องไปพูดไปก็ร้องไปพูดไปก็ร้องไปแต่คนเป็นลูกอัลลอฮ์จ๋าขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธอขอฉันเลิกบุหรี่ได้ด้วยเธอก็มองแม่ร้องไงผมก็นั่งมองด้วยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าดูอาที่นบีบอกซะลาซะดาวาตุลมุสตะจาบาดูอาของคน3คนที่อัลลอฮ์จะยกฮิญาบขึ้นเรารับดูอาของคน3คนเนี่ย1ใน3คนคือดะวะตุลวาลิดดูอาของพ่อแม่น่ะทรงพลังขนาดไหนเวลาเสร็จเรียบร้อยขอเสร็จเรียบร้อยกลับไปโรงแรมกินข้าวมื้อแรกผมประกบไอ้บังนี่เลยบังดูดบุหรี่ยังอ่ะไอ้บังนี่มันยังเลยจ้ะว่าจบไปมื้อกลางวันเอาอีกไอ้บังอยู่ไหนวะไปประกบเลยบังดูดบุหรี่ยังอ่ะยังเลยอาจารย์มื้อเย็นไม่ละความพยายามไปอีกบังดูดบุหรี่ยังอ่ะแกบอกแกไม่รู้หรอกนะว่าแกเลิกได้หรือเปล่าแต่พี่น้องใครเคยไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยหน้าโรงแรมใช่มั้ยโอ้โหเหมือนเตาเผาเลยยืนกันฟู่ฟู่ฟู่บางทีคลองเอรอมด้วยกล้าดูดบุหรี่ยืนในเมืองนบีคลองเอรอมดูดบุหรี่ได้หน้าโรงแรมนี่เป่ากันฟุ้งเลยผู้ชายคนนี้เล่ากับผมว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกอาจารย์คนดูดบุหรี่เนี่ยมันจะอร่อยสุดเนี่ยนะก็คือตอนที่กินข้าวเสร็จเวลากินข้าวเสร็จปั๊บเนี่ยนะมันสาวแบบออกไปเอาสักหน่อยนึงเขาบอกตั้งแต่เขากลับมาจากคืนนั้นนะสามมื้ออาหารที่เขากินข้าวเนี่ยไม่สาเลยแล้วเดินผ่านเข้ามาในโรงแรมเนี่ยนะเขาไม่สาอยากบุหรี่ด้วยเขาทดลองขนาดไหนรู้ไหมบุหรี่ที่เขาเตรียมไปเป็นข้อต้นเนี่ยนะเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางเลยเขาบอกว่าเตรียมเอาไว้เพราะเดี๋ยวไปมักกะแล้วบางทีมันไม่หวานถูกคอก็ตัวเตรียมของตัวเองไปเองเขาบอกว่าตั้งแต่เขาขอโดนเมาะเขาบังคับไปขอดูอาน่ะเขาไม่ทิ้งด้วยเก็บเอาไว้เลยเพราะจะดูซิว่ามันอยากถึงขั้นเอาออกมาไหมอยู่มักกะประมาณ 7-8 วันน่ะพี่น้องผมก็เที่ยวพยายามไปถามบางดูดบุหรี่ยังไงแกก็ว่ายังผมก็หลังๆก็ทีห่างๆหน่อยกลัวจะโดนของไอ้นี่มันยุ่งกับกูนะจนกระทั่งพี่น้องกลับมาถึงสุวรรณภูมิกลับมาถึงสุวรรณภูมิผมก็ไปเลยบังเมื่อตะกี้เดินทางกลับมาน่ะดูดยังฮะก่อนจะออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยพี่น้องมันจะมีที่คนเขามารับใช่ไหมนั่นแหละแม่เขาน่ะนะวันรับสามีมาน่ะเข้าไปกอดผัวเลยบอกว่าครั้งเนี้ยสิ่งที่เขาได้มาแล้วอย่างนึงแต่ไม่รู้ว่าจะนานขนาดไหนคือลูกที่ไม่ดูดบุหรี่ร้องไห้เลยคนเป็นแม่มาถึงสนามบินน่ะแล้วลูกชายน่ะนะก็คงสำนึกอ่ะเปิดกระเป๋าเขาก็เอาบุหรี่ที่เขาเตรียมไปอ่ะเอาทิ้งเลยนี่คือหนึ่งจากเหตุผลที่สามารถชี้บ่งให้เรารู้ได้ว่าดูอามีพลังแต่ประเด็นของมันคือมันต้องเกี่ยวพันกับมารยาทด้วยเกี่ยวพันกับสถานที่
เวลาสภาพของคนที่ขอดุอาด้วยและทางลัดที่เราอยากจะให้ดุอาของเราเป็นดุอาที่มุสตะญับให้แม่เราขอให้ให้พ่อเราขอให้พี่น้องเพราะดุอาของคน2คนนี้อัลเลาะห์จะตอบรับแล้วเราอยากจะให้ชีวิตเราดีพ่อแม่เรารักเราป่ะมะจ๋าช่วยขอดุอาให้ฉันรวยหน่อยสิกูถีบมึงไปไกลมึงอะนะเนี่ยถ้าเราเป็นลูกแบบเนี้ยแล้วถามว่าเราจะได้ทางลัดยังไงแต่พี่ต้องไปดูถ้าลูกคนไหนที่แม่นั้นอัลลอฮ์ลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกคนนั้นเจริญทั้งนั้นน่ะดังนั้นเมื่อเราได้สิทธิที่จะเป็นดุอามุสตะญับจากริมฝีปากเรานะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะอย่าด่าลูกต้องพยายามลูกทําให้ไม่พอใจมีมั้ยมีเคยลูกทําให้โกรธมีมั้ยลูกทําให้เสียใจถึงขั้นร้องไห้มีมั้ยมีแล้วเราพูดว่ายังไงไม่ด่าต่อไปนี้เปลี่ยนใหม่ให้พูดว่าพอมหาจำเริญยิ่งเจ็บยิ่งจำเริญพี่น้องอย่าด่าเด็ดขาดขอให้จำเริญนะลูกเอ้ยที่มาเตะมาวันนี้มึงเตะกูจนเขียวเลยเนี่ยขอให้จำเริญจำเริญนะต้องทนพี่น้องเพราะริมฝีปากเรามีราคาพี่น้องจะยอมจ่ายไหมล่ะถ้าเราด่าให้ลูกเราเป็นวัวเป็นควายถ้าด่าให้ลูกเราติดคุกติดตารางอย่างมึงเนี่ยไปกินข้าวแดงในคุกเถอะโอกาสรอดยากโอกาสรอดอยากอาจารย์แต่มาทำให้ฉันเจ็บนะอย่างน้อยๆเขาก็เคยทำให้เรายิ้มได้ก็นึกถึงตัวบทเนี่ยตัวอย่างเนี่ยให้นึกถึงนบีอายุบนบีอายุบมีทุกอย่างเลยบนดุนยานี้ที่ใครมีเนี่ยนบีอายุบมีหมดเลยแต่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบนบีอายุบโดยการเอาทุกอย่างของนบีอายุบคืนหมดเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นบทเรียนที่จะเอามาสอนใจเราก็คือคำพูดที่นบีอายุบเคยพูดเมื่อชัยฏอนมาหานบีอายุบแล้วบอกกับนบีอายุบอายุบเอ๋ยไหนเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ถึงเอาปศุสัตว์เจ้าตายหมดเลยล่ะทำไมเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นคนรักของอัลลอฮ์ทำไมเจ้าถึงเป็นโรคไม่หายล่ะทำไมเจ้าถึงไร่นาสวนผสมของเจ้าถึงตายเรียบขนาดนี้ทำไมลูกที่เจ้ารักถึงตายหมดล่ะอายุบไหนเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นที่รักของอัลลอฮ์คำที่นบีอายุบตอบกับชัยฏอนว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์เคยให้ฉันได้มีสิ่งเหล่านั้นอัลลอฮ์เคยให้ฉันมีนบีอายุบจึงลงสุญูดเราล่ะวันที่เจอปัญหาเราเคยลงสุญูดแล้วกล่าวเหมือนที่นบีอายุบเคยกล่าวหรือเปล่านะครับลองเปลี่ยนใหม่พี่น้องผมเชื่อว่าถ้าลูกทำให้เจ็บเนี่ยมันเจ็บมากแต่ถ้าพี่น้องใช้ริมฝีปากไปในทางที่ไม่ถูกลูกเราจะดิ่งเลยดังนั้นวิธีก็คือยิ่งลูกทำให้เจ็บยิ่งเราต้องมหาจำเริญลูกเอ๋ยขอให้เจริญเจริญนะที่ลูกมาเตะเมาะเช้าเตะเย็นนี้ขอให้เจริญเจริญพี่น้องบางทีอาจจะละอายใจได้เราไม่รู้หรอกฮีดายะห์จากอัลลอฮ์จะเกิดเมื่อไหร่หน้าที่เราพยายามนะครับพยายามขอเถอะให้ได้นะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งผมบรรยายเสร็จเขาถามผมว่าอาจารย์ขอถามหน่อยชีวิตฉันเนี่ยลูกทำเจ็บมากเจ็บจนไม่รู้ว่าความเจ็บมันขนาดไหนผมถามว่ายังไงโตเขาบอกอาจารย์ทุกวันเนี่ยฉันเนี่ยเอาข้อเท้าเนี่ยใส่ที่ข้อเท้าลูกเพราะมันติดยามันติดยาต้องเอาข้อโซ่มาใส่เท้าเลยแล้วก็ขังเอาไว้ในบ้านแล้วก็ตะโกนโวยวายโวยวายอยากจะกินยาฉันก็รักลูกไม่รู้จะทำยังไงไปซื้อยาให้ไปซื้อยาเดินตุก้าเนี่ยกระเดกกระดกกระเดกอาจารย์เออมันเจ็บปวดเหลือเกินผมสมัยก่อนผมก็ไม่รู้หัวโตอดทนนะโตบอกอาจารย์เออมันทนหนึ่งที่สุดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงจนกระทั่งมีโอกาสได้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องลูกชายใส่ทองนะพี่น้องวันนี้คงไม่มีโอกาสได้เล่าแล้วถ้าเล่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวถึงซุบฮ์นะเพราะว่าทำเอ้าอาจารย์ทำไมไม่เล่าล่ะถ้าเล่าเดี๋ยวทีหลังเขาไม่เชิญแล้วสิเอาเก็บเอาไว้ให้เขาเชิญมาเราจะได้มาเล่าเรื่องต่อนะผมบอกว่าผมไม่รู้จะทำยังไงนะแต่โต๊ะไปเปิด YouTube ดูกันละกันนะเนี่ยเรื่องผู้ชายใส่ทองน่ะนั่นแหละจะเป็นคำตอบให้โต๊ะได้ไม่รู้ว่าทุกวันนี้โต๊ะดูยังไม่รู้เปิดหา YouTube เจอเปล่าไม่รู้นะนั่นแหละก็อินชาอัลเลาะห์ทุกอย่างมีทางออกถ้าเราเจอปัญหาแล้วลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุ
มินัซซอลิมีนี่แหละคือพลังของการขอดุอาแต่มันจะต้องรวมไปถึงมารยาทสภาพเวลาและสถานที่นะครับก็เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้พี่น้องทุกคนนะให้ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมุรอฮ์ริซกีนะและดุอาที่พี่น้องขออยู่ให้เป็นดุอาที่มุสตะญับอัลเลาะห์ตอบรับโดยเฉพาะเรื่องของลูกนะให้อยู่บนหนทางที่ถูกต้องเป็นที่กุรอตะอะยุนที่ชื่นตาชื่นใจมองไปแล้วสบายอกสบายใจวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์